อ่ะหมายข่าวนึงครับที่เกริ่นไว้นะครับกรณีของศาลพิพากษาจำคุกจำเลยในความผิดฐานข่มขืนก็ทำชำเราฮะโอ้คนนี้โดนหนักเลยฮะใช่ครับก็คือขอท้าความนิดนะฮะคือคดีนี้นะฮะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่15กันยายนปี61นะฮะครับคือจำเลยเนี่ยก็คือนายสุรินทร์หรือบังฮิมครับอันตรดิลกครับอายุ37ปีนะครับก็ได้บุกเข้าไปในห้องพักแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางซึ่งห้องเนี่ยเขาไม่ได้ล็อกนะฮะเจ้าของห้องไม่ได้ล็อกเจ้าของห้องก็เป็นนักศึกษาผู้หญิงอายุ19ปีนะครับพอบังคิมบุกเข้าไปปุ๊บก็บังคับข่มขืนกระทำชำเราเหยื่อโอ้โหเสร็จแล้วก็ขโมยทรัพย์สินของเหยื่อก็คือพระเครื่อง6องค์แล้วก็หลบหนีไปนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยทางพนักงานสอบสวนของสน.ห้วยขวางเจ้าของท้องที่เนี่ยครับเขาก็สืบสวนสอบสวนจนทราบว่านายบังฮิมเนี่ยก็คือเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุก็ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับแล้วก็ไปจับกุมบังฮิมได้ที่หน้าบ้านเลขที่160ซอยรามอินทรา2แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพครับผมนะฮะแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานศาลอาญาก็ได้อ่านคำพิพากษาคดีเนี่ยนะฮะก็ศาลก็พิเคราะห์จากพยานหลักฐานต่างๆประกอบกับคำรับสารภาพของจำเลยซึ่งเขารับสารภาพมาตลอดนะฮะแต่หลักฐานสำคัญเนี่ยที่มัดตัวเลยก็คือ DNA นะฮะ DNA ของจำเลยเนี่ยที่ติดอยู่ในร่างกายของเหยื่อเนี่ยมันตรงกันครับศาลก็เลยมีคำตัดสินพิพากษาจำคุกฐานข่มขืนเนี่ย8ปีนะครับฐานชิงทรัพย์ในเคหสถานแล้วก็บุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเนี่ยจำคุก18ปีโอ้โหหนักกว่าข่มขืนนะครับหนัก18ปีแต่ว่าจำเลยเนี่ยเขารับสารภาพศาลก็เมตตาลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะครับก็คงเหลือโทษจำคุกรวมแล้วก็คือ20ก็คือ13ปีคือนะฮะคือสั่งจำคุกทั้งหมดอะตามฐานเนี่ยคือ26ปี26ปีแต่ว่ารับสารภาพใช่ไหมก็ทั้งหมดแล้วเหลือครึ่งเดียวเหลือครึ่งนึงก็13ปีก็อ่วมอะแล้วก็ศาลก็ยังมีคำสั่งให้จำเลยเนี่ยคือทรัพย์สินทั้งหมดให้กับผู้เสียหายครับนี่ฮะก็เป็นคดีนึงที่เป็นอุทาหรณ์เลยใช่อยู่ในห้องคนเดียวยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยไม่ควรต้องล็อกห้องให้หนาๆเนาะยิ่งอยู่ตามอพาร์ตเมนต์หรือหอพักหรือบ้านเช่าเพราะมันก็ไม่มีใครสนใจใครนะมันก็ต่างคนต่างอยู่ห้องใครห้องมันใช่ครับเข้าไปตอนไหนปุ๊บก็หายไปแล้วตัวเองก็ไปถูกทำร้ายแล้วเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะครับเราคิดในแง่ดีก็แล้วกันนะน้องอาจจะเสียตัวใช่ไหมถูกข่มขืนนะฮะอาจจะเสียแค่ทรัพย์สินนะเพราะบางคนเนี่ยตายถึงขั้นเสียชีวิตนะถูกฆ่าด้วยนะครับปิดปากก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก็แล้วกันครับนะฮะแต่ว่าคนทำผิดก็แน่นอนครับเนี่ยถูกจำคุกแน่นอนกลับมาไปไอ้พวกนี้ก็ต้องเตือนมันด้วยแล้วกันนะใครที่คิดจะไปทำอย่างนี้เนี่ยเนี่ยไม่รอดหรอกครับนะสุดท้ายก็ต้องถูกจำคุกติดคุกติดตารางนะเป็นที่อับอายนะครับ